ที่แบบว่ากลุ่มคนของคุณคือน้องๆหมอนวดไม่ได้ไปคนเดียวไม่ต้องหันมานะพี่น้องคุณเอาดีๆนะกูเพิ่งทะเลาะกันมาเอาเขาเปิดอย่างนั้นนายดิ้นหลังนะสิโอ้ยคันปากไปหมดเลยจิ๊บเลยใต้โต๊ะทำงานตอบนิกกี้ไปคุณมีอะไรกับคุณนิกกี้จะถามอะไรไงณฉันฮะคุณณฉันเขาโทรมาชวนไปออกยูทูบท่องของแล้วคุณเนี่ยทัวลงคุณนะติดเขาสไตล์เขาเขาเล่นตัวเองอยู่แล้วมีช่วงนึงทำงานนิกกี้บ่อยๆแล้วชอบแซวแบบเนี้ยติดนะพี่ติดเลยแล้วติดเองเหรอชั่วโมงแรกเนี่ยเราหมดไปกับการโปรโมทงานใหญ่ของ Workpoint X โคตรคูลครับ Xอุ่นใช่อันนี้ก็คืองานใหญ่ที่2บริษัทมหาชนและว่าที่เนี่ยมาเจอกันใช่ไหมใช่เป็นทางผู้บริหารโทรมาเราโทรได้เลยปูสบายสบายคุณผู้ฟังชอบผู้ฟังชอบอะไรเร็วๆเรียวเยี่ยบอกหูกำลังปูแบบกำลังขึ้นเลยนี่จะทะยานแล้วนะไอ้นี่ครับโทรศัพท์ทะยานละเอาใหม่เฮีย5 4 3 2แล้วเข้าแค่เพียสคริปต์อะเนี่ยเข้าแค่เพียแล้ว5 4 3 2มันคือโอ้ฟิลไม่ได้ Workpoint จับมือกับโคตรคูลครับไอ้นี่รับแทนนี่เป็นการจับมือกันบริษัทที่อยู่กับบริษัทที่รักใช่ที่อยู่ต้องไม่บอกที่อยู่ที่รักพูดออกมาดูจัดงานยิ่งใหญ่นั่นคือเดี่ยวใช้คำว่าทอล์กโชว์ทอล์กโชว์ทอล์กโชว์อุ่นเนี่ยแมนสแตนด์อะโลนในงานพี่อุ่นเนี่ยมีพี่พวกเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ไหมครับโอ้โหเราคิดถึงมากเดี๋ยวเราจะชวนมาแต่ว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นเวทีอยู่ละแต่ว่าเราจะชวนมาแน่นอนชวนมาแน่แก๊งนั้นไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับผมในงานมีแบบว่ารอบซ้อมก่อนไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยรันทรูไม่มีเขาก็จะมีมันต้องเอาสดเหมือนกันนะความใช่ไหมของพวกนี้ผมก็จะไปซ้อมกับผมที่อื่นกับกลุ่มคนและจริงไหมที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยเบิกงบโคตรคูเนี่ยแล้วไปซ้อมที่ร้านหมอนวดอันนี้จริงไหมที่แบบว่ากลุ่มคนของคุณคือน้องๆหมอนวดไม่ได้ไปคนเดียวไม่ต้องหันมานะตอบอะไรก็ตอบไปคนเดียวแหมมาสาดนวดใช่แผนไทยเพราะว่าเวลาเรายืนแล้วจับไมค์บางทีหลังเติมไงมันแย่ไงต้องไปนวดมันก็ต้องไปอะไรหน่อยก็จริงอย่างที่พี่เผือกก็คือเอาบินไปเบิกได้เบิกได้แต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะมันก็ต้องมีทีมงานไง2คน2คนเหรอถ้าไปสอนต้องมีคนสนิทมากแล้วแหละจนนิดพี่น้องอ่ะระดับพี่น้องอ่ะพี่น้องคือคุณเอาดีๆนะกูเพิ่งทะเลาะกันมาปุ๊บเล่าให้เฮียฟังไปเนี่ยนี่อันนี้เดี๋ยวรอให้ฟังปิดไมค์ก่อนเอ้ยอย่างนี้เขาบอกว่าต้องรอดูในเทปเท่านั้นใช่ดูได้เป็นเรื่องอุ้ยถ้าฟังเรื่องผมเรื่องนี้ซอฟไปเลยเฮ้ยสนุกแม่สนุกนะลองไปดูนะแฟนของไม่ว่าจะเป็นแฟนอุ่นในบริษัทใดก็ตามใช่ครับฝั่งเวิร์กพอยต์หรือฝั่งโคตรคูลถามว่ามีจัดเรทไหมครับเออความไม่นะผมว่ามาได้หมดเด็กๆมาได้เหรอมาได้เพราะว่ามันไม่ได้หยาบคายพี่มันจะติดทะลึ่งทะลึ่งตึงตังโอเคมันไม่ได้หยาบคายมันไม่ได้มีอาจจะมีแบบว่าทะลึ่งหยิกแกมหยอกมาดูรายการออนไลน์สนุกสนุกหน้าสองมันจะมีคอนเซ็ปต์มีคอนเซ็ปต์อ๋อมีอีกเหรอนี่เราคิดได้เขาสองหน้าเลยเหรอโปรโมทนานลองอ่านให้คุณหวานหวานให้เขาหวานนิดนึงนะครับบอกทอล์คโชว์ที่จะพูดทั้งเรื่องชีวิตความรักและโมเมนต์อกหักของวัยรุ่นเฮ้ยนี่ผ่านมุมมองคนที่ไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักเฮ้ยคุณเอาความรักพลิกมาเล่าในเรื่องของมุมตลกอย่างเงี้ยเหรออ่าก็จะเป็นประสบการณ์ชีวิตผมเชื่อว่าเรื่องความรักอะครับมันเป็นเรื่องสามัญที่ทุกคนเคยเจอแล้วก็พอมีความรักมันก็จะมีพฤติกรรมอะไรประหลาดประหลาดเสมอใช่ใช่ใช่เท่าที่เห็นมาใช่แลกกันไหมครับมีเรื่องมีทุกเรื่องไม่ใช่แค่ความรักครับแต่ว่าก็จะมีความรักด้วยอันนี้ถามหน่อยสำหรับคนอุ่นฝันอยากจะมีทอล์คโชว์มีอะไรแบบนานๆยังฝันไว้เหรอครับมีคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนที่ผมประกวดเดียวโดนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตอนนั้นอย่างนี้สกิลการเป็นพิธีกรกับการเดี่ยวเนี่ยกับการวันสแตนด์อัพคอมเมดี้หรืออะไรเนี่ยใช่แบบเดียวกันปะผมว่าไม่เหมือนนะซึ่งผมบอกกับผมไม่ได้เก่งนะพี่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทำแค่นั้นเองทั้งพิธีกรทั้ง
ไปเล่าเรื่องที่ถามเนี่ยก็ไม่รู้บอกว่ามึงเก่งไงเดี๋ยวตอบมาว่าเดี๋ยวคนมันถามว่าโอ้ยเกิดแล้วไม่มีใครไม่มีใครคิดอะไรเลยตั้งเดือนตัวก่อนออกตัวก่อนก็แค่บอกว่าเนี่ยคุยกันตั้งเดือนออกตัวก่อนเรื่องอีกแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนพิธีกรมันก็จะมีกรอบมันก็มีซีเควนซ์ในการทำงานของมันส่วนเล่าเรื่องมันก็แล้วแต่เราจะไปดิ้นไปทางไหนเราจะไปเล่าประเด็นอะไรแล้วปกติดิ้นทางไหนปกติดิ้นทางไหนอันนี้ดิ้นหน้าดิ้นเอาเขาเปิดอย่างนั้นไหนดิ้นหลังนะสิโอ้ยคันปากไปหมดเลยชิบเลยผมบอกพี่โอ๊ตเลยนะพี่โอ๊ตผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากเป็นนักเดี่ยวไมโครโฟนไม่ได้ว่าจะทำไปเรื่อยๆผมมีเรื่องอยากจะเล่าในเดี่ยวครั้งนี้แล้วจบปึ้งไม่ได้ฟินแล้วฟินชีวิตแล้วมึงทำได้อุ่นมึงมีอีกมันจะได้ไปถึงลุ่มไงเฮ้ยไอ้ลุมที่ผมซื้อเลยนะลุมที่ผมชอบมากไอ้นี่ตั้งเป้าจะขึ้นลุมอย่างเดียวแหละแห่งสนุกแล้วแหละลุมแต่คนชอบเยอะนั้นลุมคุณนางไงแล้วมีพี่ๆมาเลยใช่เพราะอาร์ตย้ำทุกวันที่เจอกันว่าถ้าไปกับอุ่นแล้วลุมแหละสนุกเอาจริงๆอุ่นกับอาร์ตนี่คือผมว่าเวิลด์แท็กทีมแชมเปี้ยนใช่แล้วจริงๆไลฟ์สไตล์ก็คลายด้วยพี่เป็นคนเหมือนขี้กลัวเหมือนกันจะทำอะไรเราจะต้องคิดเยอะแล้วทางพ่อเราอ่ะพี่โอ๊ตอ่ะเขาจะเป็นคนวิสัยทัศน์แบบโยนไกลมากเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาจะแบบเฮ้ยมึงไปนู่นเลยมึงข้ามสเต็ปสิวะแต่เราสองคนจะเหมือนกันคือเฮ้ยศักยภาพกูไม่พอทุนทรัพย์กูไม่ได้ไหวประมาณนี้เราจะต้องมาคุยกันข้างหลังเสมอเลยปรึกษากันพี่อาร์ตประมาณนี้ดีไหมวะคิดคล้ายๆกันมึงบอกว่าโอเคไหมวะสุดท้ายก็จ่ายทั้งคู่ก็ใช่เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องปรับปรามกันไปบ้างก็พี่อาจะปรึกษากันบ่อยอ๋อดีแล้วดีแล้วสไตล์ชีวิตจะเหมือนกันเราทำสามคนไหมล่ะเอาอีกแล้วเหรอผมคนนึงจะไปดูนะให้มันได้สักเรื่องนึงก่อนสามเราสามคนเนี่ยจบเนี่ยไปลุ้มก่อนที่ลุ้มแล้วดีใครว่ากันผมเคยบอกไปแล้วว่าผมชอบยูนิตนี้มากผมบอกไปแล้วมึงบอกกูโบอาร์ตเผือกเลยถ้างั้นมาจัดลุ้มลุมเดี๋ยวไปอยู่ที่ผมก็ไปผมลิงไซส์อยู่แล้วถ้าโบอาร์ตเผือกไปเช็คเอาแกลิงไซส์ก่อนเอาราคามาให้คนรอบนี้ก่อนหยงบอกว่าราคาบัตรให้พูดไปว่าจับต้องได้ปานกลางแล้วก็ฝากอ้อนสปอนเซอร์ด้วยลูกค้าตอนนี้ยังสามารถเข้าได้ติดต่อที่โค้ดครูได้เลยติดต่อพลอยชิได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าบอกว่าเอ๊ะอยากจะได้โปรดักต์เขาให้อยู่ในซีนบนเวทีด้วยมันเป็นไปได้ไหมมีไหมทีมงานโค้ดครูเก่งมากทำให้ได้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยช่วยสปอนเซอร์หน่อยแล้วไม่มีอะไรให้เลยจริงๆมีแพ็กเกจเลยครับแต่เขาเป็นลูกค้าเขาเป็นท่านขุดเจาะน้ำมันอะขึ้นไปบนเวทีได้ไหมยินดีเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้โอเคนะหรืออย่างพวกรถไถพวกอะไรนี้เข้าได้ผมนั่งรถไถขึ้นเวทีโอเคแล้วถ้าสนามโกคาร์ทซื้อขับออกมาจากตรงนี้เลยมังคองซีนเปิดซีนเปิดเลยมังคองโอเคไล่ตรงนั้นมาเลยใช่ขึ้นมาไปเลยมาเลยโอเคญี่ปุ่นเลยวิ่งมาเลยมีคนถามแล้วถ้าลูกค้าเป็นถุงยางอนามัยอ่ะใส่ตรงนั้นได้มีเคิร์ฟไปให้น้องด้วยอุปกรณ์ดำน้ำเข้าได้ดีแคทลอนสมมติอุปกรณ์ลอนเข้าได้ของเขาดีกันน้ำแก้วกันแก้วอยู่ที่มันได้หมดดีมาได้หมดพี่ได้ everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนอ่ะนี่กดโอ้ไม่เอาจะกดเอาไว้ไปดูดออกเองนะใต้โต๊ะทำงาน